ลุดออกไปเด็กหญิงจะมีฟันแท้ขึ้นเร็วกว่าเด็กชายฟันน้ำนมจะเริ่มหักเมื่อเด็กอายุ6ปีและเมื่อเข้าสู่อายุ 6-7 ปีฟันกรามซี่แรกจะขึ้นซึ่งถือเป็นฟันแท้ซี่แรกและอายุ 6-8 ปีฟันตัดซี่กลางจะขึ้นและเมื่อเข้าสู่อายุ 7-9 ปีฟันตัดซี่ข้างจะขึ้นและสุดท้าย 9-12 ปีฟันเขียวก็จะขึ้นหูตาระบบหายใจระบบขับถ่ายและระบบภูมิคุ้มกันจะสมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่และในช่วงวัยเรียนตอนปลายอายุระหว่าง 10-12 ปีเด็กหญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนนั่นเองครับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะมีความคล่องแคล่วว่องไวทั้งทางด้านการเดินการวิ่งหรือเล่นกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนสามารถลอกแบบหรือรูปร่างตัวหนังสือและตัวเลขได้สามารถเขียนชื่อได้เช่นวัยเรียนตอนต้นอายุระหว่าง 6-9 ปีจะมีการกระโดดขาเดียวติดต่อกันได้เริ่มขี่จักรยานและการทรงตัวดีเด็กวัยเรียนนี้จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีจะมีพลังงานมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นร่างกายมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นสูงสามารถเล่นกีฬาได้เช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลเป็นต้นเอาละคะเด็กๆ ดูแล้วเป็นไงคะลูกวิดีโออันนี้พัฒนาการมีด้านไหนบ้างคะลูกด้านร่างกายด้านไหนอีกด้านจิตใจด้านอะไรอีกด้านอารมณ์นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เด็กๆนั้นได้ดูนะอย่างที่บอกเขาบอกว่าในเรื่องของส่วนสูงนั้นจะมีส่วนสูงปีละกี่เซนกี่เซนเก่งมาก6เซนตั้งใจฟังอยู่ข้างหน้าข้างหลังล่ะคะมิมี่ดูแล้ววิวอันนี้สรุปแล้วได้อะไรบ้างจากที่เราฟังแล้วเด็กๆ ดูแล้วเป็นไงนะเอาต่อมา1ข้อสิคะลูกไหนลองคิดดูซิว่าดูสารคดีตะกี้พัฒนาการในวัยเรียนนะคะก็คือช่วงอายุเท่าไหร่นะคะลูกโอ้เด็กๆบอกว่าเปิดใหม่จะเสียเวลาแค่ไหนครูบอกให้นักเรียนดูแล้วต้องสรุปได้นะทุกครั้งเวลาที่ดูนะทุกๆสัปดาห์ครูจะมีวิดีโอนะคะเป็นความรู้มาให้เด็กๆนั้นดูแล้วแต่ว่าพอดูเสร็จแล้วต้องสรุปเนื้อหาได้บ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของพัฒนาการต่างๆนะครูให้เด็กๆได้ดูไปแล้วส่วนตอนนี้เราไปดูเนื้อหากันจริงๆดีกว่านะคะว่าพัฒนาการของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะด้านที่1ก็คือด้านร่างกายจดบันทึกไปนิดนึงค่ะลูกนะหัวข้อใหญ่ก็คือในเรื่องของพัฒนาการของเรานะคะด้านที่1ก็คือในเรื่องของด้านร่างกายจดไปเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะในเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงนะคะด้านร่างกายนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนักเรียนคิดว่าใครจะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วกว่ากันอ้าวสต๊อปพอดูจากเราสังเกตดูเพื่อนเราตอนป.3และป.4ขึ้นมาป.4เนี่ยดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความบางคนบอกว่าผู้ชายบางคนบอกว่าผู้หญิงมีมีว่าเพศไหนถูกต้องแล้วค่ะนะคะลองสังเกตดูนะคะในเรื่องพัฒนาการนะคะเด็กเรียนผู้หญิงนั้นจะมีพัฒนาการที่นะช่วงนี้นะคะจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายของจดลงไปเลยค่ะข้อที่1ก็คือนะคะเพศหญิงจะมีร่างกายที่เจริญเติบโตรวดเร็วกว่าผู้ชายนะคะเพศชายนั่นเองก็ดูสังเกตดูจากน้ำหนักและส่วนสูงนะคะห้องเราหลายๆคนแต่ว่าด้วยความที่ห้องเรานั้นเห็นได้ชัดผู้ชายหลายคนอย่างพี่ม้าก็ดูสูงขึ้นนะคะ
ก็อีกละพัดละพีที่มองเห็นได้ชัดนะคะความส่วนสูงก็จะเพิ่มขึ้นแต่ผู้หญิงหลายคนก็จากที่ตัวเล็กๆตอนป.3หลายคนก็สูงอย่างนี้นั่งข้างหน้าอะไรเอ่ยไอ้ลีลาดาก็จะสูงขึ้นเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็อนุมาก็จะผอมลงนะคะส่วนสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนหวานน้ำหวานหนักเท่าไหร่คะลูกตอนนี้น้ำหวานมาถามออกอากาศเลยนะคะคุณครูตอนอยู่ป.3นี่น้ำหนักเกือบจะจุดตอนนี้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นหรือลงนี่กูถามน้ำหวานกูไม่ถามคนอื่นอาหวานตอบกูว่าขึ้นหรือลงกูไม่ได้บอกน้ำหนักหรอกค่ะลูกขึ้นหรือลงหวานขึ้นหรือลงคะลูกไม่บอกยิ้มเพราะว่ายังไม่ชั่งน้ำหนักเหรอคะลูกใครน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นบ้างเอาเพิ่มกูขอกูถามว่าเพิ่มหลายคนเลยใครน้ำหนักลดลงโอ้ส่วนใหญ่โอ้รักษาหุ่นทั้งนั้นเลยห้องนี้นะน้ำหนักลดลงเหมือนคุณครูเธอเลย คุณครูปิดเทอมนี่น้ำหนักขึ้นพรวดเลยแต่พอเปิดเทอมมาก็ทำน้ำหนักลงหน่อยนึงนะคะอย่างที่บอกก็คือเพศหญิงนะคะจะมีนะในเรื่องของความสูงน้ำหนักนะคะจะมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนะคะเพราะบอกว่าในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะเพศหญิงจะมีการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของร่างกายเพราะว่าวัยเด็กตอนปลายนะคะก็คือของเด็กๆนี่ก็อยู่ในช่วงของวัยเด็กตอนปลายก็คืออายุ 9-12 ปีนะเป็นวัยที่นักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะในเรื่องของพฤติกรรมความสนใจนะคะในเรื่องของวัยก่อนเราเรียกว่าวัยนี้ก็คือวัยก่อนวัยรุ่นจะเริ่มรักสวยรักงามนะคะจะเริ่มมีพัฒนาการที่สำคัญนะคะในเรื่องของทางด้านร่างกายนะคะเขาเรียกว่าความเจริญเติบโตทางด้านร่างกายก็ช้าๆลงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะระยะนี้ก็คือเด็กผู้หญิงก็จะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในวัยเดียวกันนะในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไปข้อที่2เลยนะคะลูกข้อที่2ข้อที่2ก็คือฟันแท้ก็จะเริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมนะคะแล้วก็เริ่มมีฟันเคี้ยวขึ้นมานั่นเองนะคะในเรื่องของฟันนะคะในเรื่องของฟันก็คือฟันแท้ก็จะเริ่มขึ้นแทนที่ของฟันน้ำนมนะคะฟันน้ำนมก็จะค่อยๆหักไปแล้วฟันแท้ก็จะทยอยขึ้นมานะคะแล้วก็นี่ก็คือในเรื่องของฟันแท้นะคะแล้วก็จะมีนะในเรื่องของสรีระนะคะก็คือนักเรียนผู้หญิงก็จะมีในเรื่องของเรื่องอะไรเอ่ยหน้าอกก็จะเริ่มมีมากขึ้นก็จะเริ่มส่วนผู้ชายก็บอกว่าวัยนี้ก็จะเริ่มมีอายุประมาณ12ปีนะคะ10ถึง12ปีก็จะเริ่มมีผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าหลายคนนั้นป.4นะคะประจำเดือนก็มาแล้วเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของความสะอาดนะคะในเรื่องของดูแลตัวเองอย่างไรระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะส่วนผู้ชายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะส่วนวัยนี้จะอยู่ในเรื่องของผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะลูกนะคะจดบันทึกนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงปู่ทวดนะคะเรียกว่าโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะคุณครูจุฑาทิพย์นะคะกำลังเรียนรู้นะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจุฑาทิพย์มันถ่ายรูปนักเรียนป.4นะคะได้เต้นนะประกอบเพลงที่เราเต้นไปเมื่อสักครู่นี้นะด้วยสนุกสนานนะคะส่วนโรงเรียนคุณครูก้อยนะคะโรงเรียนคุณครูก้อยที่อยู่โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็บอกว่าสนุกสนานมากนะคะเด็กๆบอกว่าเต้นอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยววันหลังให้คุณครูก้อยนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูต้องดูบ้างนะคะว่าเด็กๆนักเรียนนั้นนะคะเคลื่อนไหวกันสนุกสนานจริงหรือเปล่านะคะส่งรูปมาให้ดูกันบ้างนะโรงเรียนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งรูปนะส่งผลงานมาได้ผ่าน Facebook นะคะหรือว่าระบบ LINE ก็ได้นะคะหลายคนที่มี ID LINE คุณครูแล้วแต่ไม่บอกออกอากาศค่ะ
เดี๋ยวกลัวจะเยอะเอาต่อไปค่ะข้อที่3ได้ยังโจทย์สั้นๆย่อๆให้ตัวเองเข้าใจรู้เรื่องโตแล้วนะคะอ้าวข้อที่3ค่ะในเรื่องของอะไรครับพี่เวฟเรียบร้อยยังลูกข้อที่3ก็คือสามารถใช้กล้ามเนื้อนะคะในการเคลื่อนไหวได้ว่องไวมากกว่าเดิมในเรื่องของการทรงตัวนักเรียนลองสังเกตดูนะคะนี่ของการทรงตัวที่เราได้เรียนรู้ในวิชาพละศึกษาหลายคนนั้นทำได้ดีขึ้นอย่าลืมว่าวันพุธนี้เราเจอกันในเรื่องของอะไรอีกคะลูกนะคะหลายคนที่ยังไม่ซื้อฝากนิดนึงในวิชาพละศึกษาวันพุธนี้ใครที่ยังไม่มีเชือกกระโดดไปหาซื้อด้วยนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของการกระโดดนะคะในเรื่องของการกระโดดเชือกนะคะไปหามาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้ามีเป็นของตัวเองจะได้ฝึกฝนอยู่ที่บ้านนะคะเราได้ฝึกกระโดดนะคะให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อจะมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของการทรงตัวในการเดินในการวิ่งนะคะก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็เรียกว่าสามารถใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อที่3นะคะอย่างที่บอกนะคะน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กอายุ 9-12 ปีนะคะก็คือถ้าเกณฑ์มาตรฐานก็คือผู้ชายก็จะต้องหนักที่ประมาณ21นะจนถึง36กิโลกรัมนะคะนี่คือช่วงเวลาปกตินะคะเกณฑ์ปกติถ้าส่วนสูงผู้ชายก็ต้องอยู่ที่121จนถึง138นะคะนี่138นี่ก็เรียกว่าเกณฑ์ปกตินะคะถ้าสูงกว่าก็ดีอยู่แล้วนะคะเรียกว่าเกณฑ์ปกติส่วนเพศหญิงก็คือจะอยู่ในช่วงน้ำหนัก21จนถึง139ส่วนสูงนะคะนักเรียนผู้หญิงก็จะสูงกว่าผู้ชายสังเกตดูนะนี่คือ9ขวบนะคะใคร10ขวบบ้างอ้าว10ขวบนี่เมื่อกี้9ขวบแต่ถ้าเป็น10ขวบผู้ชายจะอยู่ที่น้ำหนัก23จนถึง40กิโลกรัมนะคะส่วนสูงอยู่ที่126จนถึง143เซนติเมตรส่วนผู้หญิงจะหนักที่23